องดูลองดูพูดที่อ่ะมีปลายตัวนี้เรียกฟาสต์โอ้ยนี่มันคือระบบน้ำแล้วเนี่ยทุกคนมันน่าจะแรงพอสมควรเลยนะคันนี้นี่แล้วมากับรีโมทกองแกงมากเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะแรงไหมมาเดี๋ยวมาลองดูโอ้เชสเชสพูดเลงอะไรวะไม่คิดปุ่มอะไรวะเนี่ยอะไรวะดูดิอ๋อปุ่มสำหรับเด็กหรือเปล่าแบบมันขับเองอะไรแบบเนี้ยหรือมันอันตรายอย่างมันแรงเทอร์โบไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองเทอร์โบนะครับทุกคนนะโดยที่เราจะเติมน้ำเข้าไปนะเป็นระบบน้ำแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดเทอร์โบดูเฮ้ยพังไหมเนี่ยพังไหมเนี่ยเดี๋ยวพังหรืออะไรเอาเต็มแล้วเหรอฮะเฮ้ยเต็มเร็วแท้คือปิดฝาปึ๊บโอเคมาลองฮะนี่ปุ่มเฮ้ยเชดโคตรเย็นอะระบบน้ำดูดิไปลองฮะโอ้โหคนแรงอ่ะโอ้โหคนจวดว้าวบรเปิดเทอร์โบปุ๊บบังคับยากเลยคืออะไรวะเนี่ยเหรอเหมือนสัญญาณมันจะลิงไม่ได้ระบบน้ำโคตรเย็นอ่ะออกเลยไฟไม่น่าพออ่ะน่าจะเป็นที่ไฟไม่พอนะทุกคนอุ้ยแต่มันเย็นมากเลยไอ้น้ำไม่เป็นไรเราเอาคันแรงมาอยู่ทุกคนเปลี่ยนแบตเหรอไม่เปลี่ยนแบตไม่น่าจะรอดอันนี้แบต3เซลเลยนะเนี่ยเอามาลองวิ่งเล่นดูนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วนี่โคตรแรงเลยวิ่งได้กี่วินะเท่าไหร่3จุดเท่าไหร่ 3.9 วิหรอน่าจะ 3.9 แรงโอเคทุกคนสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปลองวิ่งถนนยาวๆดูนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะไปเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันโอเคครับทุกคนนี่โอ้โหถนนโล่งๆเลยมาดูกันนะครับว่ามันจะแรงไหมลองดูปิดฝาฮะกินแบตมากเลยนี่ใช่กินแบตผมแนะนำให้มีแบตสัก 2-3 ก้อนน่ะถ้าจะเล่นนี่มันต้องเจอคันนี้ต้องเจอพ่อหนุ่มคนนี รู้สึกเหมือนน้องเร็วขึ้นกว่าเดิม
ไรเลอร์ออกน่าจะดีนะไปไล่เบาฮะนี่จะต่ออีกหรือเรียบร้อยโอ้ยังอยู่อ๋อไม่อยู่แล้วโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะผมแนะนำถ้าจะเล่นคันเล็กนะทุกคนก็มีแบตสำรองไว้สัก 2-3 ลูก ก็ประมาณนี้นะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ทีโอเคเน็กไทม์หอมปอกหอมคอนะ